สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะดิฉันแพทย์หญิงพันธ์ประพายงตระกูลรายงานตัวในฐานะผู้ช่วยโฆษกสบาคอค่ะจากนี้ก็จะมาพบเจอกับพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกวันเสราร์อาทิตย์นะคะเพื่อรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ประจำวันค่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวคงจะได้ใช้เวลาในช่วงของเสราร์อาทิตย์นะครับได้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาต่อยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวผมคงได้เข้าไปช่วย เริ่มต้นนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมโยงชุดข้อมูลต่างๆนะครับให้ทางผู้ช่วยโฆษกคนใหม่นี้ได้ทําหน้าที่ได้อย่างดีเพื่อที่จะนำชุดข้อมูลต่างๆไปถึงพี่น้องประชาชนได้คงเดิมในทั้งคุณภาพทั้งเชิงของทางด้านเนื้อหาสาระนะครับมีสิ่งดึงสิ่งใดที่พวกเราสามารถที่จะได้พัฒนาก็ขอท่านได้ช่วยแนะนําด้วยนะครับเพื่อให้ สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับโควิด1 9ซึ่งจะต้องประกาศเพิ่มเติมออกไปอีกประมาณ1เดือนเสรศษนี้ให้เราได้สำเร็จแล้วก็ถือเป็นประเทศหนึ่งที่ซึ่งมีผลของสำเร็จของการทำงานได้ในระดับโลกนะครับซึ่งเรา,เาทั้งหลายๆคนนี้นะครับอย่างผมเองไม่ได้มีแค่2คนนี้นะครับเรามีทีมงานของทีมโคศกนะครับซึ่งอยู่เบื้องหลังผมอีกจำนวนมากทีเดียวซึ่งต้องขอขอบพระคุณนะครับ ไม่สามารถเอ่ยนามได้มีมากมายทั้งส่วนของผู้ที่เป็นนักวิชาการส่วนของคนที่เป็นทีมแบ็กอัพทางด้านเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับทั้งกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง n อ t นบทะครับแล้วก็ที่สําคัญส่วนของชุดข้อมูลที่มาจากทางกระทรวงสาธารณสุขมาจากทางสบ,บคสบปอมอนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศโเยอะแยะมากมายนะครับถ,ถึงต้องเอ่ยนามให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเราถึงได้มีตรงนี้ต้องมีการประชุมกัน วันหนึ่งสี่ประชุมนะครับเจ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งที่กระทรวงสาธารณสุข8ปดโมงครึ่งถึง9ก้าโมงครึ่งที่ทางสำนักงานกอพรนะครับซึ่งจะมีอีกสองประชุมครับระหว่างเรื่องของคณะกรรมการประสานงานกลางแล้วก็ยังมีประมาณเก้าโมงครึ่งถึง1 0บโมงครึ่งของทีมทางด้านงานการข่าวนะครับแล้วมาสรุปสุดท้ายคือ1 0บโมงครึ่งจนกระทั่งมาตรงนี้ ของการประชุมที่เป็นของทีมโคสกนี่นะครับที่เรามาประมวลกันสี่ประชุมแล้วบ่ายแล้วยังมีแถมเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นเป็นความหนักของทุกๆท,ท่านไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานที่ ที่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะประสบความสาเร็จเท่านั้นนะครับเป็นการร่วมมือกันทั้งหมดนะครับแล้วคุณหมอบุ๋มนะครับขออนุญาตเรียกเอ่ยนามชื่อเล่นนะครับก็จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมของพวกเราแล้วก็นําเสนอสิ่งที่ดีๆไปถึงประชาชนนะแต่ที่สําคัญที่สุดครับไม่ได้อยู่ที่พวกเราตรงนี้อยู่ที่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารของพวกเราแล้วนําไปใช้ในชีวิตประจําวันนําไปทําให้เกิดความสําเร็จแล้วความสําเร็จนั้นก็จะตอบแทนกลับคืนสู่ ความสเร็จของประเทศไทยกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ